สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะวันนี้ก็จะมาถึงในส่วนของการดูดวงความรักนะของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะในช่วงปี2563หรือว่า2520นี้นะคะก่อนอื่นจะพูดถึงในเรื่องของดวงเนี่ยจึงจะฝากทริคสีนำโชคของคุณเอาไว้นะคะโดยที่ว่าคุณเนี่ยใช้ได้หมดเลยสีประจำวันเกิดวันจันทร์ก็สีเหลืองเนาะสีเหลืองสีขาวใช้ได้นะคะช่วยในเรื่องของบริวารนะคะชมพูก็อายุเนาะเขียวก็เดชม่วงดำสีส้มมูละทาวอุตสาหะฟ้าน้ำเงินมนตรีนะคะที่พูดมาเนี่ยใช้ได้หมดเลยแต่ที่ยกเว้นไม่ให้ใช้เนี่ยคือสีแดงนะคะเพราะมันขัดกันเนาะเป็นกาลิกินีนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นใส่สีเสื้อหรือสีปากก็ได้สำหรับสาวๆเนี่ยจันก็ฝากเอาไว้นะคะกับลิปนะคะเลสบอนบอนนะคะยี่ห้อเลสบอนบอนใครที่ไปจากเพจแจงเนี่ยได้ส่วนลด 5% ด้วยกันนะคือแบบถูกแล้วก็ถูกมากไปอีกนะคะตรงนี้นะแต่ว่าใช้ดีจริงๆนะคะติดทนนานมากๆเลยส่วนตัวก็ชอบนะคะตรงนี้สีใสติดปากมานะคะโอเคอันนี้ฝากเอาไว้สีแดงห้ามใช้นะสาวๆหนุ่มทั้งหลายนะคะโอเคมาดูกันในส่วนของความรักของชาววันจันทร์นะผู้ที่เกิดวันจันทร์ในปี2020นี้จะเป็นอย่างไรบ้างฉันขอหยิบเป็นไพ่ Oracle ก่อนแล้วกันเนาะแป๊บนึงเอาเป็นว่าสับแล้วมันหล่นได้ไพ่ Twin Flame นะคะตรงนี้มีโอกาสบางคนมีโอกาสได้เจอ Twin Flame เข้ามาในชีวิตรักในปีหน้านี้นะแล้วเวลามาเนี่ยเหมือนกับมันจะมาถึงทางเลือกอะ intersection ว่าคุณจะต้องเอายังไงกับความสัมพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะเนี่ยจะเลือกใครดีมี True Love เข้ามาด้วยนะคะรักแท้รักจริงๆนะคะแล้วก็บางคนมีโอกาสได้เจอคนที่แบบ Long Distance นะ Relationship ก็อาจจะแบบเอ้ยคนนึงต้องไปทำงานต่างประเทศคนนึงต้องไปเรียนต่างประเทศหรือว่าต้องไปทำงานต่างจังหวัดหรือว่าได้เจอความรักที่เป็นความรักออนไลน์แล้วแบบต้องอยู่ไกลกันก็ได้นะคะตรงนี้นะขออีก2ใบเขาบอกว่าให้เชื่อลางสังขรณ์ตัวเองนะ spiritual guidance นะคะก็ลองดูซิว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเหมือนกับเราต้องการทางไหนกันแน่และใบสุดท้าย happily ever after นะคะก็คือสุดท้ายมันก็จบลงด้วยดีนะคะชาววันจันทร์เนี่ยเนื่องจากอะไพ่มาเนี่ยเจอคุณมีโอกาสได้เจอ Twin Flame เจอคนที่คุณเห็นแล้วชอบถูกใจมากๆแล้วบางทีเนี่ยเหมือนกับมันมาถึง Intersection แสดงว่าที่ผ่านมาบางทีบางคนอาจจะยังคบใครอยู่หรือเปล่านะคะแล้วมันทำให้คุณจะต้องเลือกหรือว่าสถานการณ์ในความรักครั้งนี้มันเหมือนกับบางคนเนี่ยต้องอยู่ไกลกันอยู่ห่างกันนะคะเป็น Long Distance เนี่ยทำให้คุณจะต้องเลือกความรักว่าเอ้ยจะเอายังไงฉันจะคบต่อไปดีไหมนะคะแต่ถ้าถามตามหน้าไพ่เนี่ยไม่คิดว่าเป็นการเลิกราอะไรจากกันนะคะเพราะสุดท้ายได้ไพ่ happily ever after นะคะก็คือมีความสุขนะคะต่อไปต่อจากนี้นะคะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคิดว่าเป็นไพ่ Oracle ออกมาในทิศทางที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับชาววันจันทร์เดี๋ยวจันขอหยิบไพ่ทาโร่นะคะตรงนี้เจ็ดเหรียญนะคะเหมือนกับความสัมพันธ์ที่คุณเจอในช่วงเวลานี้เนี่ยในปีหน้าเนี่ยนะคะมันถึงจุดที่คุณแบบต้องหยุดนิ่งหยุดคิดพิจารณาว่าจะเอายังไงต่อดีนะคะแต่หยุดไม่นานนะเพราะว่า8เหรียญก็ตามมาแสดงว่ามันเหมือนกับการที่คุณน่ะหยุดคิดแล้วจะเอายังไงแต่สุดท้ายก็มีการคุยกันต่อพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อถ้าจะให้ระวังตรงนี้มันมีจุดระวังขึ้นมานิดนึงเนาะ5ไม้เท้าเกิดขึ้นเป็นลักษณะของการที่ตัวคุณเนี่ยระวังเรื่องการทะเลาะกันนะจากประเด็นอะไรก็แล้วแต่นะคะไพ่เหรียญขึ้นเยอะมากคือเวลาที่ได้ไพ่เหรียญนะคะมันจะเป็นลักษณะให้ใช้ความคิดใช้เหตุใช้ผลมากๆนะคะสี่เหรียญเกิดขึ้นหลังจากที่แบบทะเลาะกันหรือว่ามีความสับสนวุ่นวายใจเนี่ยคุณก็แบบคิดว่าจะเอายังไงต่อไป10ดาบเกิดขึ้นต้องระวังทีด้วยต้องระวังให้ดีด้วยอ่ะเพราะว่าคือมันจะทะเลาะกันเนี่ยจากความจังว่าเหตุที่แบบจะห่างกันเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าระยะทางนะแต่มันจะมาจากการทะเลาะกันการไม่เข้าใจกันมากกว่าอันนี้ต้องระวังให้มากนะคะไพ่จบเนี่ยได้ไพ่ The Tower เกิดขึ้นคือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรักเกิดขึ้นอย่างกระทันหันสับพันอะมาทะเลาะเจาะจงดีกว่าคือถ้าเป็นคนโสดๆเลยจะเป็นยังไงบ้างในช่วงปีหน้านี้นะคะ Two of Wands นะคะ
จะกระโดดอยู่ละเนี่ยมีโอกาสได้เจออ่ะคนที่เข้ามานะคะคนโสดมีโอกาสได้เจอหรือว่าเป็นการรอคอยหรือว่าเป็นลักษณะของคนที่ต้องแบบข้ามน้ำข้ามทะเลมาเจออยู่ไกลกันนะคะหรือว่าเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะตรงนี้แล้วก็ถ้าเป็นคนที่มีคู่นะคะเป็นยังไงบ้างเนี่ยคนที่มีคู่อ่ะต้องระวังเยอะๆเนาะการพูดอะไรที่มันตรงมากเกินไปอ่ะบางทีเวลาที่คุณแบบไม่สบายใจไม่พอใจอ่ะค่ะเก็บเอาไว้ก็ดีนะบางทีคำพูดของคนวันจันทร์ในช่วงปีหน้าเนี่ยพูดอะไรแบบจะขัดหูอ่ะพูดอะไรทะเลาะกันได้ง่ายนะคะอันนี้ระวังเยอะนิดนึงเนาะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่แต่งงานแล้วนะคะตรงนี้ไพ่2เหรียญเกิดขึ้นมันมีความไม่มั่นใจอะไรบางอย่างลังเลใจอะไรบางอย่างว่าจะยังไงดีไพ่สองเหรียญจริงๆเกี่ยวข้องกับการเงินจะค่อนข้างเยอะบางทีความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยอาจจะมีการเงินเข้ามาเป็นปัจจัยก็ได้หรือจะพูดว่าบางทีในความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะมีอีกคนนึงเข้ามาก็ได้ต้องระวังนิดนึงเนาะแล้วก็ถ้าถามว่าโอเคถ้ามีปัญหาอยู่เนี่ยจะคลี่คลายได้ไหมนะคะไม่ต้องเป็นห่วงใจเย็นๆนิดนึงเนาะใช้ความนิ่งนะคะเพราะว่าไพ่เหรียญเกิดขึ้นเยอะมากแสดงว่าตัวคุณอ่ะเขาอยากให้คุณนิ่งเอาไว้ให้ได้มากที่สุดนะคะมีโอกาสหายเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีได้ใจเย็นๆนะคะถ้าถามคนเก่าๆวนกลับมาไหมคนเก่าเนี่ยมันได้ไพ่ The Fool อ่ะ The Fool เป็นการเริ่มต้นใหม่มันมี2ทางเลือกนะคือถ้ากลับมาเนี่ยเหมือนเขาจะทำเบอร์ๆไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่าหายไปไหนมากับถ้ากลับมาเนี่ยเหมือนกับเป็นการมาจีบเราใหม่เลยอะนับ1นับ0ใหม่เลยทีเดียวแบบนี้นะคะถ้ากะถามว่ากลับมาไหมโอกาสก็มีโอกาสกลับมาแต่เขาจะตีเนียนทำแบบไม่รู้ไม่ชี้อย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าเป็นชายรักชายเป็นยังไงบ้างตรงนี้ลองดูมีโอกาสได้เจอคนราศีตุลนะคะเข้ามานะคะหรือว่าคนในเครื่องแบบคนที่ทำงานสายพวกกฎหมายราชการนะคะศาลอัยการนิติกรต่างๆทนายความต่างๆมีโอกาสได้เจอนะคะแล้วก็ถ้าเป็นหญิงรักหญิงนะคะ The High Priestess นะคะก็ลองดูมีโอกาสได้เจอคนราศีกรกฎเนาะตรงนี้มีโอกาสได้เจอหรือว่าคุณจะเจอใครรู้สึกคุณคุ้นเคยทำนองนี้นะก็ได้เหมือนกันนะคะตรงจุดนี้ขอไพ่สรุปจบ Oracle หน่อยค่ะความรักของคนวันจันทร์ปีหน้าจะเป็นอย่างไรขอให้ออกมาดีๆด้วยนะเนี่ยมันเหมือนต้องคุยกันให้เข้าใจอะค่ะ hard to hard conversation แต่ว่าอย่าแบบพูดทุกอย่างสิ่งที่เราคิดแบบบางทีแบบเขาเรียกว่าไม่ได้ตรองก่อนไม่ได้กรองก่อนเพราะว่ามันมีโอกาสทะเลาะกันได้เนาะต้องปรับความเข้าใจกันให้เยอะๆอะตรงนี้นะคะแล้วก็ขออีก2ใบ romantic feeling นะคะมีโอกาสที่เจอคนแบบเอ้ยเห็นแล้วแบบชอบมากๆนะคะตรงนี้เข้ามาเนาะแล้วขออีก1ใบ calling in your soulmate ก็มีโอกาสที่เจออะ soulmate อีกครั้งหนึ่งเข้ามาพร้อมกับ true love แล้วก็ twin flame นะคะเข้าใจว่าคนที่เกิดวันจันทร์ปีหน้าเนี่ยน่าจะรับข่าวดีนะสรุปแล้วกันเอาเป็นว่าถ้าคนที่มีปัญหาเนี่ยจะเย็นๆนิ่งให้ได้มากที่สุดแล้วก็ถ้าจะคุยจะเคลียร์เนี่ยให้แบบว่าเราอารมณ์สงบก่อนแล้วค่อยมาเคลียร์กันแบบเนี้ยจะดีกว่านะคะสำหรับคนที่แบบมีความรักที่แบบเอ้ยอยู่ห่างไกลกันไม่คิดว่าเป็นปัญหาอะไรแต่ปัญหาเนี่ยมันจะมาจากการที่คุณแบบเฮ้ยพูดแบบทะเลาะเถียงอะไรเงี้ยตรงนี้นะคะมากกว่านะคะแต่สุดท้ายมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันได้เนาะเพราะว่าเนี่ยไพ่จบคุณได้ happily ever after นะคะตรงนี้นะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะขอให้มีความสุขมากๆเนาะตรงนี้ขอให้สมหวังในเรื่องความรักด้วยนะคะปีหน้าไปแล้วนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ